ภาพลูกชายสุดที่รักคุณแม่สู่ขวัญยิ่งโตยิ่งหล่อทำสาวสาวแห่กรีดเปิดภาพคุณแม่สู่ขวัญบูญกูลภรรยาของโชคบูญกูลทายาทของโชคชัยบูญกูลเจ้าของฟาร์มโชคชัยและอดีตพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้คู่กับสรยุทธสุทัศนจินดาเจ้าของวลีเดต ของมันต้องมีเดินทางไปส่งลูกชายสุดที่รักน้องปราบบูญกุลไปเรียนต่อต่างประเทศโดยภาพนี้เปิดเผยทางอินสตาแกรมของคุณพ่ออย่างโชคบูญกุลที่แคปชั่นว่ามาแปแปแป๊บก็กลับและเจนเอมาส่งเจนแซดคึ่งบันไดเลื่อนด้านหลังไปขนขวายเป้าหมายในชีวิตต่อก่อนกลับกอดไม่ได้ที่จะคุยกันอีกนิดในขณะรอก ยิวขึ้นบันไดเลื่อนแห่งความหวังเออไอรุ่นพ่อก็กังวลนะเพราะประสบการณ์ในอดีตมันสอนไอรุ่นลูกก็กังวลนะเพราะจินตนาการกับอนาคตมันบอกหลายคู่อาจคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะเราคุยเรื่องเดียวกันบนคนละทม์ลายคู่ขนานกันไปเพียงแต่หากเราตัดคำว่าอาคติ ออกก็น่าจะพอรับฟังกันได้โอเคขรึ่งบันไดเลื่อนแห่งความหวังไปได้แล้วเพียงแต่ระวังบันไดเลื่อนหน่อยในโลกใบนี้คนรู้จริงมีน้อยกว่าคนที่คิดว่ารู้ความสับเป่าจึงเกิดอาจจะโดนบันไดเลื่อนแห่งความหวังงับขาเอาโดยเฉพาะแถวแถวสนามบินแต่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนสะดุดตาความหลอ่อน้องปราบ คายาดฟาร์มโชคชัยที่ดูเหมือนว่ายิ่งโตก็ยิ่งหลอ่อจะหล่อขนาดไหนไปชมจากรูปภาพกันได้เลย